วทีเลยหมออะไรคุณหมอสตาวาโอ้ยพี่ป่วยอ่ะรู้สึกอ่อนระหวยเลยดูดิมาเทียบกับเรานี้มาเทียบหมอวัดเลยอ่ะหมอวัดก็มาไม่เคยเล่นนะแต่รู้สึกว่าเออมันน่าเล่นหมอเล่นสักครั้งก่อนแล้วกันใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยน้องๆใครขับมารอแล้วดังนั้นนะคะให้หนุ่มวันนี้มาร่วมเปิดงานกับเราเลยดีกว่าดีครับขอปรบมือให้ต้อนรับดังๆเลยฮะกับเจสมาสวัสดีครับข้างหน้าสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มางานครบรอบ1ปีแล้วนะครับของ M District นะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่นี่นะครับต้องเคยมาที่ M District ต้องเคยมาทานข้าวที่ M District นะครับผมเองคนนึงนี่แหละครับคือลูกค้าแบบอันดับ1ของ M District เลยครับผม
คือถ้ามีโอกาสนี้ผมจะมาทันทีเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอร่อยทุกร้านเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งเอ็มโพเทียนะครับฝั่งเอ็มโพเรียมข้างล่างนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆครับคือหลายท่านนะอาจจะเคยเห็นผมในแต่งตัวอย่างนี้มานะครับแต่คือเชิญมาทานข้าวที่นี่นะครับผมก็ถ้าเจอก็มาทักทายกันได้นะครับผมก็ชอบมาที่นี่อยู่แล้วเป็นส่วนตัวนะครับผมใครที่ไม่เคยมาที่มาวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปมีกิจกรรมด้วยกันนะครับผมเชื่อว่ารอรุ่นเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวพี่เต้กับพี่หญิงก็จะอธิบายกฎกติกาทุกอย่างนะครับให้ทุกคนได้ฟังนะครับว่าเดี๋ยวเราจะงานวันนี้จะเป็นยังไงครับต้องบอกว่างานวันนี้ชื่อ Dining Extraordinary นะครับผมนะครับผมขอเสียงตบมือนะครับข้างหลังครับผมอาจารย์ขันกันนิดนึงก็ผมเองก็ดีใจครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามาเพลงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้เสียเปิดไปแล้วเพลงแรกเพลงที่สองครับผมเวลาคนมันรักจะมาสักที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตลอดนะผมไปฟังกับเพลงนี้เลยครับคนมันรักครับผมหล่อน้ำลายไหลเลยเดียวคุณต่อค่ะพี่เหนื่อยอะค่ะ
จเย็นใจเย็นแหมบทนี้เล่นเป็นแม่แล้วนะก็ดีกว่าเป็นป้าเป็นแม่ก็ยังเด็กกว่าอันนี้ก็เจมมาอีกแล้วขอไปหาที่ชื่อให้น้องด้วยนะคะอยากจะสนุกกว่านิดนึงวันนี้บอกเลยนะคะว่าเจมมาพร้อมมากใช่ฮะพร้อมลุยพร้อมกินพร้อมแจกโชคใช่เรียกน้ำย่อยน้ำลายไหลกันไปทั้งหลังกินกันหลังแอนแล้วหนูว่าแต่ที่เราอยากรู้เมื่อกี้เจมบอกแล้วว่ามาอันประจำที่นี่อยู่แล้วดูไหมการเดินวนกันไปในโซนที่นี่เนี่ยใช่ฉะนั้นพี่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากกินเจมอยู่แล้วแต่เจมมาอยากกินอะไรในโซนต่างๆที่ไม่ได้อยากกินข้าวผัดเลยจะได้กินข้าวด้วยกันชวนไปกินข้าวด้วยงานดินเนอร์ครับผมปกติเนี่ยพอเห็นร้านอะไรแล้วเข้าสายเข้ามาได้เลยคือถ้าเกิดมาที่นี่นะครับผมมีอยู่หลายร้านมากครับครับผมส่วนตัวผมเป็นคนชอบกินอาหารหลากหลายครับผมอะไรคะญี่ปุ่นฝรั่งไทยชอบหมดเลยครับจริงเหรอเหมือนทุกวันจะเปลี่ยนไปคนละแนววันนี้กินแนวนี้วันนี้กินแนวนี้วันนี้สมมติมากับพ่อแม่กินร้านนี้วันนี้มากับเพื่อนกินร้านนี้อะไรอย่างนี้วันนี้มาคนเดียวกินอีกร้านนึงคือถ้ามากับพ่อแม่ก็จะกินแพงหน่อยก็ต้องแยกออกถ้ามากับเพื่อนต้องหารกันก็จะราคาต่ำลงมานิดนึงครับแล้วมาคนเดียวก็ข้างล่างครับผมเหมือนพี่พอมาคนเดียวพี่ต้องกินไม่เลือกเหมือนกันอันนี้เชื่ออะไรก็ได้อาหารด้วยอย่างอื่นก็ไม่เลือกอาหารจริงครับไม่เลือกต้องกินทุกอย่างเพราะว่าบ้านจะเข้าทุกร้านเลยใช่ครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปดูใช่แล้วมีร้านอะไรบ้างครับผมใช่ครับผมซึ่งมาในวันนี้นะคะกับงานที่ Street นะคะ First Anniversary Dining Extraordinaire เนี่ยบอกเลยว่าอยากจะให้อวยพรให้ในโอกาสที่ครบรอบ1ปีครับก็ Happy Anniversary ครับผมครบรอบ1ปีแล้วนะครับเป็นดิสตริกก็อยากจะขอให้มีต่อไปเรื่อยๆมีอยู่แล้วแหละครับก็ปีหน้าผมเชื่อว่าคนก็ต้องมาเยอะขึ้นนะครับแล้วผมเองก็ยังจะเป็นลูกค้าของดิสตริกต่อไปครับผมโอเคครับก่อนที่จะไปนะครับเราเดินขึ้นไปข้างบนกันนะครับวันนี้คือจะมีผลงานอะไรบ้างของบางบอร์ดในทุกท่านอยู่ที่นี่ครับคือหมอวันเพิ่งจบไปหมอวันเพิ่งจบไปก็ตอนนี้ถ่ายละคร2เรื่องครับชื่อเรื่องสายทางหัวใจกับอาคมครับก็ด้วยปีหน้าครับผมจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องแอคชั่นเรื่องเป็นดราม่าเออใช่และแอคชั่นไม่ได้เป็นเรื่องสายทางหัวใจไม่ใช่ครับตาคมครับตาคมครับไม่ได้ครับอ่ะยังไงฝากติดตามนะผลงานของเจมส์ด้วยแล้วกันนะครับแน่นอนว่าเจมส์จะอยู่กับเราแล้วก็พาเราเดินทัวร์ได้ไปกับทุกของเรานะครับ